สาริชาแนลวันนี้เราทำคัพเค้กมายมาร์ดี้ที่แสนน่ารักอยากรู้ไหมว่าทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นเลยให้เรามีสกุชชี่วงกลมสักหนึ่งอันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาฟองน้ำนะที่มันเป็นแผ่นแบนๆแบบนี้นะคะมาเขียนให้เป็นรูปวงกลมเท่ากับรูปสกุชชี่วงกลมของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดออกมาเลยค่ะให้เป็นรูปวงกลมตามนี้นะคะพอเราตัดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดด้านก้นให้มันแคบเข้าไปค่ะเป็นรูปถ้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากาวทาติดไปเลยทากาวมาแล้วแปะเลยรอแห้งระบายสีกันค่ะพอแห้งแล้วเราก็จะเอากาวที่ผสมอะคริลิกนะคะทาทั่วเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดฟองน้ำให้เป็นรูปยาวๆแบบนี้เหมือนหูเป็นคู่ๆแล้วเราก็ติดกาวลงไปรอแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทากาวที่ผสมสีอะคริลิกค่ะแห้งแล้วไปทากันเลยค่ะบนหูนี่แหละจากนั้นเราก็เอากาวที่ผสมอะคริลิกทาโดยรอบทั้งอันเลยค่ะนี่เราทาสีขาวที่ผสมอะคริลิกไปหลายชั้นแล้วและเพื่อความรวดเร็วนี่เราก็ได้วาดรูปหน้าเจ้าไม้เมโลดี้ไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเส้นวงรีเส้นใหญ่อันนี้นะคะมีตาที่เป็นเส้นวงรีสองข้างเส้นวงรีที่เป็นจมูกเส้นปากที่เป็นเส้นโค้งขึ้นอย่างนี้ค่ะมีดอกไม้อยู่ด้านบนไประบายสีกันตรงนี้เป็นสีชมพูนะคะด้านล่างก็เป็นสีชมพูด้วยเหมือนกันค่ะด้านล่างใช้สีฟ้าสร้างลวดลายทั้งอันเลยนะคะสีเหลืองระบายตรงกลางต่อไประบายดอกไม้ตาและปากเสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมล่ะโอ้โหงี้งี้น่ารักจังเลยมาดูรอบๆกันดีกว่าค่ะไปรอบๆนี่มีพวงกุญแจด้วยด้านล่างก็เป็นอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาลองบีบกันส่วนล่างนี่มันก็บีบได้นะครับมันก็นิ่มๆเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะมีความแข็งก็ตรงส่วนนี้ที่เราติดสกุชชี่วงกลมลงไปฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะไปบีบรวดเดียวค่ะเดี๋ยวมันจะแตกมันก็มีความสโลว์นะนี่มีเสียงลมด้วยทั้งฟี่เลยสโลว์มากนะย่นไปเลยข้างล่างก็พอบีบได้ค่ะถามว่าสโลว์ไหมก็สโลว์เหมือนกันนะเนี่ยดูดลมข้างบนมาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปตรงบีบตรงหูดูตรงหูก็นิ่มๆค่ะแต่ว่าด้วยชิ้นมันเล็กมันก็เลยไม่สโลว์ลองอีกทีนึงเอาย่นๆที่สุดเลยเดี๋ยวจะบีบทั้งอันเลยคราวนี้ว้าวโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะว้ายคือรูปมาน่ารักเหมือนเดิมแล้วเจ้าเมโลดี้ของเรา My Melody ที่น่ารักคัพเค้กโอเคค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ลองเอาไปทำดูเจ้าคัพเค้กไม้เมโลดี้วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาริชาแนล